จักรพรรดิราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิพระองค์ที่5แห่งราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉียนหลงประสูติเมื่อพ.ศ. 2254เดิมมีพระนามว่าหงลี่เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิหยงเจิ้งและเป็นพระราชนัดดาองค์โปรดของจักรพรรดิคังซีเพราะมีความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กจักรพรรดิเฉียนหลงขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 2278ขณะมีพระชนมายุได้ 24,000 พรรษาส่งพระนามว่าชิงเกาจงฮ่องเต้และใช้ชื่อสักการะว่าเฉียนหลงจักรพรรดิเฉียนหลงได้สร้างความเจริญมากมายให้กับประเทศจีนโดยเฉพาะการจัดการทำสารานุกรมสื่อคู่เฉียนชูขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2316ถึงพ.ศ. 2325ถือเป็นมรดกโลกที่สำคัญชิ้นหนึ่งรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงมีเรื่องราวที่เป็นสีสันเล่าขานเป็นตำนานต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่ลือกันว่าแท้ที่จริงแล้วมิได้เป็นโอรสของจักรพรรดิหยงเจิ้นและเรื่องราวที่ชอบแปลงตนเองเป็นสามัญชนท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆจนได้ฉายาว่าจักรพรรดิเจ้าสำราญส่วนเรื่องคำกล่าวที่ว่าจักรพรรดินีเซียวเซิงเซียนซึ่งเป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิเฉียนหลงไม่โปรดเซียงเฟยถึงขั้นประหารก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยไปก่อนเซียงเฟยถึง11ปีฉะนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงจึงมาสั่งประหารไม่ได้แน่นอนจักรพรรดิเฉียนหลงมีคนสนิทที่ทรงใกล้ชิดอยู่คนหนึ่งชื่อเหอเซินซึ่งมักคอยเอาอกเอาใจอยู่ตลอดและมักชวนจักรพรรดิเฉียนหลงเสเพลอยู่เสมอจักรพรรดิเฉียนหลงโปรดเหอชินมากถึงขนาดยกพระธิดาองค์หนึ่งคือเจ้าหญิงกู้หลุนเหอเชียวให้เป็นคู่มั่นของลูกชายเหอเชินตั้งแต่ยังเด็กทำให้เหอเชินเหิมเกรมกระทำการทุจริตต่างๆนานายิ่งโดยเฉพาะในปลายรัชสมัยมีการจับจ่ายใช้เงินทองจำนวนมากเพื่อความสำราญของคนในพระราชวังกล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความอ่อนแอลงเรื่อยๆของราชวงศ์ชิงด้วยจักรพรรดิเฉียนหลงมีพระโอรสที่ปรีชาสามารถมากคือเจ้าชายหยงฉีพระราชโอรสองค์ที่5ซึ่งประสูติแต่หวีกุ้ยเฟยซึ่งเจ้าชายหยงฉีเป็นผู้ที่ปรีชาสามารถทั้งบุญและบูเป็นความหวังว่าจะได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์แต่กลับสิ้นพระชนเสียก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มในปีพ.ศ. 2338ปีที่60ที่ทรงครองราชจักรพรรดิเฉียนหลงได้สละราชสมบัติให้พระโอรสที่ชื่อว่าหยงเหยียนพระราชโอรสลำดับที่15ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิเจียซิงด้วยความปรารถนาจะครองราชยาวนานเกินกว่าจักรพรรดิคังซีผู้เป็นพระอัยกาอย่างไรก็ตามแม้จะสละราชสมบัติแล้วแต่อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่กับพระองค์โดยทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าหลวงในปีพ.ศ. 2342จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จสวรรคตจักรพรรดิเจียซิงจึงได้ครองราชอย่างแท้จริงพระองค์ก็เริ่มกำจัดเหอเซินทันทีและบังคับให้เขาฆ่าตัวตายหลังสิ้นสุดยุคของจักรพรรดิเฉียนหลงแล้วจักรพรรดิองค์ต่อๆมาของราชวงศ์ชิงต่างไม่มีองค์ไหนที่มีความสามารถโดดเด่นทำให้ราชวงศ์ชิงอ่อนแอลงเรื่อยๆและประเทศจีนเริ่มถูกต่างชาติเข้าแทรกแซงยึดครองตลอดยุคสมัยที่ยาวนานกว่า60ปีของจักรพรรดิเฉียนหลง
เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีสีสันจนเรื่องลือมาจนถึงปัจจุบันมีวรรณกรรมมากมายที่บอกเล่าถึงยุคสมัยของพระองค์รวมทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ที่จัดสร้างหลายครั้งหลายหนกล่าวถึงเนื้อหาต่างๆเช่นเรื่องที่เล่าลือกันว่าพระองค์แท้ที่จริงไม่ใช่โอรสของจักรพรรดิหยงเจิงแต่เป็นบุตรชายของอมาตย์คนหนึ่งเมื่อพระมเหสีของจักรพรรดิหยงเจิงให้ประสูติการบุตรออกมาเป็นบุตรสาวจึงสลับลูกกันกับอมาตย์ผู้นี้ดังที่ปรากฏในเรื่องจอมใจจอมยุทธแต่เรื่องนี้คงเป็นได้แค่เรื่องแต่งเพราะจักรพรรดิเฉียนหลงเองก็ทรงมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับจักรพรรดิหยงเจิงแบบมากๆจึงไม่ควรยึดเป็นความจริงและเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ยังถูกนำมาแสดงเป็นภาพยนตร์เรื่ององค์หญิงกมลซึ่งดัดแปลงมาจากพระธิดาบุญธรรมขององค์จักรพรรดิมาเป็นองค์หญิงหวนจู่